สวัสดีครับในที่สุดผมก็ได้มารีวิวแมปอนุบิสสักทีใครที่เก็บเลเวลอยู่ในแมปนี้น่าจะเห็นผมกันบ่อยอยู่พอสมควรถ้าผมมาเก็บเลเวลนะแต่ถ้าเกิดผมไม่ได้เก็บเลเวลผมก็จะไปอยู่แมปอื่นซะมากกว่าของที่ผมใส่เนี่ยก็ประมาณนี้โดยส่วนใหญ่แล้วสายที่ผมลงก็คือจะเน้นไปทาง STR แล้วก็ AGI ให้ได้อยู่ที่90หน่วยเดี๋ยวผมจะอธิบายของทีละอย่างโดยที่ทำไมหมวกปกติคนส่วนใหญ่เขาจะใส่หมวกนี้กันคือหมวกอลิสดอร์ก็คือหมวกตีกึ่งมนุษย์ 10% แต่ที่ผมไม่ใส่ก็เพราะว่าดาเมจผมถึงเนื่องจาก STR ผมค่อนข้างสูงไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะสูงเลยล่ะก็การ์ดที่เขาจะใส่กันก็คือถ้าไม่เป็นกาลัดก็กันตาบอร์ดเดวิลลูชิหรือถ้าแบบประหยัดหน่อยก็จะใช้วิวโลการ์ดก็ MP เพิ่ม80ส่วนสาเหตุที่ทำไมวิวโลการ์ดผมเคยอธิบายไปแล้วในเรื่องของการใส่การ์ดกาลัดก็ผมจะข้ามไปเพราะฉะนั้นในเมื่อผมไม่จำเป็นต้องใส่ไอ้หมวกนี่ดาเมจผมถึงผมก็ใส่หมวกอื่นซึ่งผมเลือกใส่หมวกอันนี้ซึ่งผมเคยได้รีวิวไปแล้วหมวกอันนี้เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ผมเอาคือผมเอาค่าเด็กเพิ่มบวก2แล้วก็ค่าฟรีบวก5เนื่องจากค่าฮิตที่เขาใช้กันในแมปนี้อยู่ที่342เนี่ยความแม่นยำในการโจมตีมอนเตอร์342จะทำให้ตีอนุบิสโดน 100% ซึ่งเด็กบวก2ของผมมันพอดีถ้าถอดแล้วมันจะไม่พอดีเนี่ยมันจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่ถึงผมก็จะต้องใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มแต่นี่ผมไม่จำเป็นต้องใส่แล้วสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นผมใส่อันนี้แล้วมันก็ป้องกันธาตุลมด้วยซึ่งอนุบิสจูปิเตอร์กับทันเดอร์สตอร์มมันเป็นธาตุลมแล้วผมใส่กล้ามซึ่งกล้ามดัสทีเนสการ์ดไอแมงเนี่ยผมไม่รู้มันเรียกอะไรการ์ดมอสมั้งมันก็กันธาตุลม 30% บวกกับหมวกอีก 5% เป็น 35% แล้วผมจะมีไม่ใช่หอกมีรองเท้านี่ MDEF บวก5 MDEF บวก5อันนี้ MDEF บวก1แล้วผมก็มี Endo อีกโอ้เข้าไป MDEF จากไอเทมอยู่ที่บวก16เพราะฉะนั้นมันก็จะกันดาเมจเวทได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้แล้วน่าจะ10กว่าแล้วก็กันลมอีก 35% ก็คือดาเมจที่ผมโดนน่าจะสักประมาณ 4,000 5,000 กว่ามั้งก็คือต่อให้โดน2ทีก็มีโอกาสไม่ตายอ่ะเลือดแบบเนี้ยถ้าเลือด 11,000 12,000 ก็ไม่น่าจะตายแล้วเพราะฉะนั้นค่อนข้างปลอดภัยคือเดินเหมือนเดินเล่นในสวนหลังบ้านเลยในเรื่องของการเรื่องโดนจูปิเตอร์หรือโดนทันเดอร์แต่ปกติไม่น่าจะโดนอยู่แล้วล่ะแอทแทคสปีดผมสูงขนาดนี้คือผมพอที่จะแทงมันตายได้2ตัวก่อนที่มันจะชาร์จเสร็จส่วนหูส่วนใหญ่เขาจะใส่ไอเนี่ย Angel Spirit หรือที่เขาเรียกกันกากแองเพิ่มค่าฮิตเนื่องจากมันใช้ค่าฮิตค่อนข้างสูงแต่ผมไม่จำเป็นต้องใช้ในเมื่อผมไม่จำเป็นต้องใช้ผมก็โอ้โหถ้ามันมีบางกี่มาอย่างเงี้ยผมโอน MP ได้ไวเลยปึ๊บๆๆๆๆก็อย่างนี้แหละแต่ถ้าผมไม่จะเป็นต้องใช้อยู่แล้วถ้าผมมีอันนี้เพิ่มอีกเลเวล5เพิ่มพลังโจมตีแต่คงไม่จำเป็นต้องใช้แล้วมั้งแต่ปกติก็กดๆไปงั้นแหละก็ส่วนหูผมส่วนใหญ่เขาจะใส่ Angel Spirit หรือกากแองการเพิ่มฮิตแต่ของผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเพราะค่าฮิตผมถึงเพราะฉะนั้นผมจะใส่ไอ้หูนี่สำหรับอาชีพเนี่ย Night Class, Thief Class, Merchant Class ซึ่งของผม Crusader ก็อยู่ในกลุ่มพวก Swordsman Class, Night Class อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้น Attack Speed ผมบวก1เนี่ยถ้าผมถอดก็189เช่นเดียวกันไอ้นี่เขาเรียกกันปาก Speed ปาก Attack Speed ซึ่ง Attack Speed บวก1 Max HP เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพื้นฐานผมอยู่ที่188ผมใส่เข้าไป2อันผม190เลยก็ตามนี้ส่วนอันนี้เป็นเซตกล้ามเกรงในเพิ่มเอา AGI บวก5เฉยๆไม่มีอะไรใส่การ์ดแม่มดเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นธาตุดาร์ผมไม่แนะนำให้ใช้อีวิลดูดเพราะถ้าใช้ไอ้การ์ดอีวิลมันจะเปลี่ยนเป็นธาตุอันเดดวิ่งไปชนไฟวอร์ทีหน้าสัตว์เผลอๆตายได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้อีวิลดูดผมจะใช้การ์ดแม่มดแล้วก็กล้ามที่การธาตุลมก็จะสมบูรณ์แบบในเรื่องอาวุธเราจะเน้นกันที่ตีอนุบิสเพราะฉะนั้นอนุบิสเป็นธาตุอันเดดเผ่ากึ่งมนุษย์
เป็นขนาดใหญ่ธาตุอันเดดผมหาการ์ดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะใช้ไฮดรา2ใบเพื่อเน้นที่เผ่าพันธุ์เรนส์เผ่าพันธุ์กึ่งมนุษย์ 20% 2ใบและผมก็ใช้การ์ดบัวแทนซึ่งเอาไว้แทงขนาดใหญ่แน่นอนว่าหอกนี้เดี๋ยวมันจะไปที่อื่นได้ด้วยบวกสักบวก9ผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วล่ะไม่จำเป็นต้องบวก10หรอกราคาต่างกันไหมก็ต่างกันอยู่อ่ะอย่างน้อยก็2เท่าอ่ะ 2-3 เท่าอ่ะประมาณนี้แล้วก็หายากด้วยไม่ค่อยมีคนขายรองเท้าใครจะใช้เท้าไนก็ได้แต่ถ้าที่ผมแนะนำเป็นรองเท้าไฮฮีลเนื่องจากมันบวก MDF PDF เราบวกไปก็แทบไม่เห็นผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเอา MDF ดีกว่าไว้เผื่อโดนจูโดนอะไรมันก็สบายขึ้นในเรื่องประดับผมแนะนำเป็นเทเลพอร์ต1ชิ้นซึ่งควรจะใส่คลิปทองเพื่อเพิ่มแม็ก HP แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีสาเหตุที่ผมใช้คลิปเทเลพอร์ตเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องพกวิงมาเยอะคือไม่ต้องพกวิงแล้วก็ไม่ต้องมานั่งซื้ออย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่มีขายทำไงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะใช้เทเลพอร์ตเป็นหลักวิงเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินจริงๆหรือว่าแบบกดเร่งแล้วขี้เกียจรอคูลดาวน์รอดีเลย์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็กดวิงไปเลยพูดง่ายก็คือขี้เกียจรอแหละแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกวิงอ่ะคืออยู่จนเทสซีฮาร์ดคอร์เซตหมดไป 3-4 กล่องอ่ะผมยังใช้วิงไม่หมดเลย 40-50 อันอ่ะผมใช้ไม่หมดอ่ะส่วนประดับอีกข้างจริงเป็นฟรีจะใช้อะไรก็ได้แต่ผมใส่เดอะไซด์ดีกว่านี้ก็ไอ้ประดับ VB ประดับไอ้ในโหมดเนี้ย Battle Cloud อะไรนั่นน่ะเพิ่มโจมตี 5%ซึ่งผมเอามาไว้เพื่อให้มันตีดาเมจถึงถ้าเกิดผมไม่จำเป็นต้องใส่นี่ผมก็อาจจะไปใส่อย่างอื่นก็ได้ถ้าดาเมจผมถึงนะเช่นผมอาจจะไปใส่หมวกอลิสแล้วผมเปลี่ยนประดับเดอะทรายเป็นประดับอย่างอื่นก็ได้แต่ผมนึกไม่ออกไม่มีอะไรน่าใส่เพราะฉะนั้นผมก็ใส่ไปตามนี้แทนของที่จะใส่กันส่วนปากถ้าไม่ใส่ไอ้ Angel Bubble ถ้าไม่มีก็ใส่มีดคาบก็ได้ใช้ได้เหมือนการเพิ่มโจมตี5สำหรับคนที่ดาเมจไม่ถึงในเรื่องสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะถ้าแมปนี้จะใช้กันอยู่3ตัวตัวแรกคือดรอปตัวนี้ดรอปสำหรับคนที่ค่าฮิตขาดนิดๆหน่อยๆก็จะใช้ตัวนี้ก็คือเพิ่มฮิตบวก3ค่าแม่นยำเพิ่ม3แล้วก็เพิ่มโจมตีด้วยก็คือจะค่อนข้างนิยมรองลงมาก็จะเป็นออควอลิเออร์เอาไว้สำหรับคนค่าฮิตถึงอยู่แล้วล่ะคือใส่แบบเช่นใส่กากแองไปแล้วมัน342เงี้ยมันไม่ต้องใส่เพิ่มก็จะใส่ตัวนี้แทนใช้ตัวนี้เพิ่มโจมตีบวก10ค่าเดฟลบ3ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเอาโจมตีเพื่อให้มันตี4ทีตายแต่ถ้าเกิดใครสายตี5ทีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่แต่ว่าก็ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรอันนี้ค่าฮิตบวก5เยอะกว่าดรอปอยู่2หน่วยแต่ว่าพลังโจมตีลด2นะเพราะฉะนั้นควรจะมีดาเมจเกินอยู่บ้างที่จะทำให้มันเผื่อไว้ลดโจมตีถามว่ามีผลอะไรมากไหมก็แทบไม่ค่อยมีผลหรอกไอแท็กลด2ก็ไอพวกนี้ข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันไปในแต่ละตัว2ตัวนี้ไอออฟวอริเออร์กับสปอร์เอกมันจะกินเพชรฟูดเนี่ยซึ่งซื้อได้ที่ร้านส่วนไอดรอปเอกนี่กินเยลโล่เฮิร์บซึ่งตอนที่ผมใช้เนี่ยผมพกมา100-200ใบซึ่งมันก็หนักเอาพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ผมคงไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นผมก็ใช้แค่นี้เดี๋ยวผมจะลองแทงให้ดูคร่าวๆผมจะไม่เล่นแบบสเต็ปฟูลเราแทงกันแบบเบาๆให้ดูคร่าวๆว่าเขาใช้เล่นกันยังไงจริงๆดาเมจผมถึงอยู่แล้วแต่ผมกดอันนี้ไปโอกาสที่ผมจะแทง4ทีไม่ตายค่อนข้างต่ำถึงต่ำมากเนี่ยไวมั้ยไวกว่าค่าปอลลิ่งซะอีกจะบอกให้ 2-3 วิอ่ะตายแล้วอ่ะเพิ่ม
2ตัวก็สบายผมรับได้ประมาณ5ตัวถ้ามากกว่านี้จะเริ่มเสี่ยงแล้วแต่ถ้า5ตัวผมก็ยังสบายอยู่อนุบิสผมไม่กลัวเนี่ยไวไหมอ่ะค่อนข้างยากอยู่ที่จะแย่งผมทันถ้าในกรณีเจอพร้อมกันนะถ้าไม่ไปแทงตัวอื่นส่วนใหญ่ MP ขนาดเนี้ยก็พอแล้วพออยู่แล้วล่ะแต่ส่วนใหญ่ผมชอบไปแทงพวกวัวพวกอะไรเล่นคือยังไงเราตัวพระเราเลเวลสูงอ่ะเราเติมแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วยิ่งมีบากิอย่างเงี้ยยิ่งสบายเลยเราควรจะเอามาไว้ตรงนี้ใช่ไหมน่าจะสัก15 วิเต็มที่มีบากิก็10วิก็น่าจะพอแล้วล่ะเนี่ย MP 1,001 แทงเล่นได้อะนี่วัวเกะกะพาซาน่าถ้าเจอพาซาน่าหูพาซาน่าเยอะๆอ่ะจิ้มไปก็ได้นะเพราะว่าพาซาน่า7ตัวก็เท่ากับอนุบิสตัวหนึ่งแล้วล่ะเพียงแต่ว่าได้จ็อบไม่เท่าเท่านั้นเองส่วนวัวก็ตีว่าประมาณสัก10ตัวเพราะฉะนั้นถ้าผมเจอเป็นฝูงผมก็วิ่งเข้าใส่เนื่องจากผมไม่ต้องกลัวอยู่แล้วว่าผมโดนลุมแล้วจะตายผมฆ่ามันไวอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวรอหาเป็นฝูงก่อนตัววะเนี่ยเมื่อกี้5ตัวจิ้มทีละ 6,000 อย่างนั้นนานแน่นอนต้องจิ้มกันอีกทีวะน่า7ทีกว่าจะตายค่า XP ที่ผมเก็บได้ที่นี่1ชั่วโมงถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เพิ่ม XP เช่นชุดทองรองเท้าหรือว่าแหวนกดแค่ฟิลแมนนวลอย่างเดียวผมจะได้อยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ12-13ล้านโดยที่ผมไม่ต้องปั๊มอะไรเลยปกติแล้วผมจะไม่ปั๊มบูเว้นแต่ว่าตอนช่วงใกล้หมดอย่างเงี้ยเหลืออยู่200อย่างเงี้ยปกติผมก็จะเริ่มวิ่งกลับมาเอาละซึ่งถ้าเหลือ200บางทีเจอที5ตัว10ตัวอย่างเงี้ยผมก็อาจจะจำเป็นต้องชักกดซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่บวกแค่ขวดเดียวเห็นเป็นไรถ้าจะเจอเยอะขนาดนั้นละก็นะภาษาหน้าเอาทีเดิมเอ๊ะยังไงเทเลมาแต่ตรงนี้เป็นฝูงอย่างนี้ชอบจ้าตอนสลับหมวกซาฮาระวังนิดนึงคือแม็ก MP มันไม่เท่ากันเพราะว่าหมวกผมตอนนี้มันเป็นการ์ดกาลัดอยู่พอสลับปุ๊บแม็ก MP ผมมันจะตกถ้าผมสลับตอนช่วงแรกๆที่ MP มาเต็มๆอย่างเงี้ยแม็กค่า MP ผมจะหายไปพอสมควรเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่กดเร่งจนกว่า MP ผมจะเหลือประมาณ900ลงมา
อันนี้ลืมบอกหมวกจากัวผมเอามาใส่ใช้ Casey Up รอเพิ่ม SCR บวก4เฉยๆไม่มีอะไรผมได้ 12,900 มันต้องเนี่ยก็แบบสบายๆผมยังไม่ได้ไปไอ้นี่ให้ดูเลยโดนจูปิเตอร์ผมต้องไปหาจูปิเตอร์โดนใช่ไหมนี่ลำบากกว่าฆ่าอนุบิสอีกผมไปหาจูปิเตอร์ไปหาให้มันจูใส่ก่อนเก่าเว้ยหายหมด6ตัวเจ้าจูดิไม่ยอมจูอ่ะเออมาแล้วอู้แรงเหมือนกันนะนี่เนี่ยก็ช่วงดาเมจสูงสุดก็ประมาณนะเพราะฉะนั้นผมไม่น่าจะโดนเกิน 6,000 สักเท่าไหร่เบาๆหน่อยก็ประมาณสัก 4,000 ในกรณีที่เลือดลดเยอะๆเช่นผมโดนจูมาถ้าตัวพระผมขี้เกียจกดโอน HP ผมก็กลางแซงทูรี่ไปเลยมันก็จะไวขึ้นอีกเนี่ยจบแล้วมั้งก็จะเร็วเลยขออีกทีดิจูดินี่นี่นี่เวลาลีลาเออนั่นแหละก็ประมาณนั้น900ไม่แรงหรอกอ่ะให้ไปต่อยไปอ่ะอยากต่อยไปเบาสุดก็ประมาณสักดอกละถึงจำไม่ได้สัก600ถึง800ได้มั้งถ้าไม่โดน2ทีแล้วดาเมจช่วงสูงๆอ่ะก็คือสักดอกละประมาณ 1,000 อ่ะถ้าดอกละ 1,000 ดอกละสัก 1,000 ขึ้นไปอ่ะ2ทีอ่ะผมถึงจะเดี่ยงต้องโดนพร้อมกันด้วยนะฮิวเลเวล4ผมไม่ได้กล่าวมาใช้อยู่แล้วต้องเลเวลสูงกว่านี้จริงๆไอ้นี่ไปก็ได้มั้งเนี่ยถ้ามีบาร์กี้อย่างเงี้ยโอน HP ไปก็ได้เอาล่ะคราวนี้ผมจะใช้หมวกอลิซให้ดูผมจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มโจมตีก็ไม่ได้ต่างกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะใส่หมวกอันนี้ให้ดูซิว่ามันขึ้นแรงแค่ไหนนี่อะไรผิดอัน
ดาเมจน่าจะล้นเยอะอ่ะคราวเนี้ยอ้าวมิดได้ไงวะอ๋อค่าฮิตไม่ถึงเพราะว่าผมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมควรจะใส่กากแองก็เวลาจะเปลี่ยนของก็ต้องดูสเตตัสด้วยว่ามันเข้ากันไหมถึงค่าฮิตหายไป2มันก็โอกาสมิดมันก็ 2% อ่ะโอ้โหแรงจริงครับน่าจะส่วนใหญ่น่าจะ 5,000 บวกหมดมั้งแทง 10,000 อัพจริงๆก็เลี้ยงอ๊อกอะไรอย่างนี้ก็ได้อีกนะเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ย 5,000 อัพหมดเลยอาจจะมีต่ำกว่านั้นน่าจะ 4,000 กว่าก็น่าจะมีอยู่แต่ว่าน่าจะน้อยอยู่MP ผมตกเพราะว่าหมวกมันไม่ใช่หมวกกาลัดที่ผมใส่อยู่นี้เป็นหมวกกันตาบอด MP ก็จะลดลงไปหน่อยเนี่ย 5,000 5,500 โอ้ 4,956ไม่ถึง 10,000 เลยขั้นต่ำอยู่ที่ 4,750 อ่ะถ้าต่ำกว่านี้ออกถ้าต่ำกว่า 4,750 เฉลี่ยนะ4ครั้งมันก็จะ4ทีไม่ตายแต่ถ้ามีต่ำกว่าแล้วบางครั้งมันดาเมจเกินมาซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วล่ะมันเกินอยู่แล้วล่ะมันก็พอชดเชยกันได้เพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมใส่ไม่ใส่หมวกอลิสดอร์มันก็ยังตายอยู่ดี4ทีโอ้โหเนี่ยผมก็ไม่รู้จะให้มันแรงไปทำไมยังไงมันก็เกินอยู่แล้วล่ะแย่งกันไปเถอะขี้เกียจเบาๆก็น่าจะสัก 4,900 แรงๆก็สัก 5,600-5,700 สกิลของผมอัพไอ้นี่ด้วยเดมอนเบนใช่ไหมเขาอ่านว่าเบนก็เพิ่มมาโจมตีกับพวกอันเดดก็เพิ่มAB จะหมดหรือเปล่าปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวบังมีอะไรแทงก็แทงให้พวกนี้ไป2ตัวมันรู้สึกเหมือนช้าลงนิดหน่อยก็แอทแทคสปีดหายไป2แต่188ผมว่าก็พอได้แล้วล่ะไม่จำเป็นต้องถึงขั้น190แบบผมก็ดักอ่ะยาเร่งหมดตอนนี้จะเป็น188ก็ไม่ได้ต่างกับ189มากเท่าไหร่มาแทงที่นี่สัก188ก็โอเคแล้วอู้แรงจริง10,000บวกหมด
เกียจเงี้ยผมรอขี้เกียจรอผมกดวิงไปเลยโอ้ 5,700 แรงจริงซึ่งดาเมจเกินมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจจะมีประโยชน์แค่ตอนแย่งกันซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังไกลพวกนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่แบบเดิมคือหมวกอันนี้ตั้งไว้อันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยซึ่งผมเอา MP สูงแล้วก็ Attack Speed 190จะดีกว่าเพราะยังไงผมแทง4ทีตายอยู่แล้วผมไม่กลัวก็คลิปนี้ในเรื่องของรีวิว Anubis ผมขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ